ก่อนอื่นต้องขออาภัยที่หายหัวไปหลายวัน,วนเหตุเพราะป่วยไข้ขึ้นไอแถมไม่มีเสียงด้วยคลิปนี้เสียงเลยอาจจะแปลกๆหน่อยเรื่องนี้ผมมาขอพูดถึงสัตว์น้ําสายมูหรือก็คือสัตว์น้ําที่คนชอบเอามาปล่อยเพราะคิดว่าได้บุญนั่นแหละหรือแม้แต่สงสารแต่บอกเลยว่าไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดที่ปล่อยแล้วจะได้บุญยังมีอีกหลายชนิดที่ปล่อยแล้วโดนสาบส่งมาตามหลังด้วยและนี่คือ7อันดับสัตว์น้ําสายมูปล่อยแล้วไม่ได้บุญถ้าดูถ้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกกก็ทําได้เช่นนััครบ ชนิดที่1ปลาดุกปลาดุกผมยกให้เป็นปลาที่นิยมปล่อยมากที่สุดในบรรดาสัตว์น้ําสายมูแล้วโดยเฉพาะไอคําว่าปลาดุกหน้าเขียงเนี่ยปล่อยกันทีเป็นหลักร้อยกิโลหรืออาจจะเป็นตันเลยทีเดียวแถมคนปล่อยยังหน้าชื่นตาบานโพสในสื่อโซเชียลและสุดท้ายก็โดนด่าและเหตุแบบนี้ก็เกิดขึ้นวนไปวนมาแบบไม่จบสิน้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมจึงมีคนไม่รู้มากมายขนาดนั้นปลาดุกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ทำไมจึงไม่ควรปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาตินะเหรอก็เพราะปลาดุกในประเทศไทยอย่างน้อย90เปซ็นเป็นเอเรียนสปีชีแน่นอนว่าปลาดุกที่ปล่อยโดยสายมูนั้นแย่กว่านั้นเพราะ99.99เปอร์็นเป็นอเรียนสปีชีและแม้คุณจะพยายามหาพันธุ์ปลาดุกไทยเช่นปลาดุกลําพันปลาดุกต้านปลาดุกอุยมาปล่อยคุณก็ไม่ควรจะปล่อยในแหล่งน้ํามั่วๆอยู่ดีชนิดที่2ปลานินแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นปลานินตามหน้าวัดแต่ก็มีปลานินจํานวนมากที่ถูกซื้อมาจากตลาดมาปล่อยในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเพื่อหวังดีเพราะคิดว่าปล่อยแล้วจะได้มีปลาในแม่น้ําลําคลองจํานวนมากหรือจะเพื่อหวังได้บุญแต่บอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องปล่อยปลานินเลยเพราะปลานินเป็นปลาที่มีประชากรมากที่สุดในแหล่งน้ําจืดแล้วในหลายพื้นที่แค่เพียงคุณสูบน้ําเข้าบ่อจากคลองโดยไม่ป้องกันดีๆคุณก็จะได้ปล่อปลานินโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ปลานินเป็นปลาเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันมีความสำคัญซะจนหลายคนลืมไปว่าคือเอเรียนสปีชีที่สร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทยเช่นกันแน่นอนว่ามีปลาหลายชนิดที่ต้องสูญพันธุ์ไปโดยที่ไม่ทันได้รับการศึกษาโดยนักวิชาการหลายชนิดกลายเป็นปลาหายากหลายชนิดต้องคอยให้กรมประมงปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำด้วยเหตุนี้ปลานินจึงไม่ใช่ปลาที่คุณควรปล่อยลงในแหล่งน้ำ ชนิดที่3ปลาหมอสีปลาในกลุ่มของปลาหมอสีที่ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยในตอนนี้มีอยู่3มชนิด1คือปลาหมอสีคางดํา 2. ปลาหมอมายันสปลาหมอบัตเตอร์และหากให้พูดถึงชนิดที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สุดคือปลาหมอสีคางดําแน่นอนว่าสําหรับปลาหมอสีคางดําในตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนํามาปล่อยโดยสายมูแล้วเช่นเดียวกับปลานิลปลาในกลุ่มปลาหมอสี ไม่ค่อยเห็นขายแถวหน้าวัดแต่มันเป็นปลาที่มักจะถูกซื้อตามตลาดปลาและถูกนำมาปล่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาหมอบัตเตอร์เพราะหาง่ายและราคาถูกแต่เมื่อตอนที่พวกมันตัวจิ๋วๆหน้าตาก็คล้ายกับปลานินมากหลายคนที่ซื้อไปปล่อยก็คิดว่าเป็นปลานิลเช่นกันชนิดที่4ปลาไหลปลาไหลเป็นหนึ่งในปลาที่นิยมเอามาขายตามหน้าวัด มันเป็นปลาที่มีถิ่กนกำเนิดในประเทศไทยด้วยเหตุนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันว่าทำไมจึงอยู่ในรายชื่อปลาที่ปล่อยแล้วจะไม่ได้บุญหรอกนะเหตุผลง่ายๆคือปลาหลายเกือบทั้งหมดที่คุณปล่อยไปจะตายในเวลาไม่นานที่ตายเพราะมันจมน้ำตายปลาหลายเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำตื้นมากๆพื้นที่รกได้เป็นโคน ในธรรมชาติจึงพบได้ตามแหล่งน้ำนิ่งขนาดเล็กไรนาป่าต้นปูบพวกมันจำเป็นต้องขึ้นมาหายใจคล้ายกับปาช่อนแต่มันไม่ได้ไว่ายน้ำเก่งเหมือนกับปาช่อนมันจึงจมน้ำตายหากน้ำแรงและหากไม่มีที่ซ่อนตัวมันก็ตายเช่นกันแน่นอนว่าคนที่ปล่อยปลาสายมูส่วนใหญ่จะเลือกปล่อยในที่สะดวกสบายของตัวเองจึงปล่อยตามคลองแม่น้ำหน้าวัดหลังวัดริมถนนและเมื่อพวกมันลงไปในน้ำสุดท้ายมันก็จะจมน้ำตาย ชนิดที่5ปลาซักเกอร์ไม่อยากจะเชื่อว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อทําบุญอยู่และแม้จะเป็นปลาที่กรมประมงประกาศให้เป็นปลาท้องห้ามสาหรับเลี้ยงและจําหน่ายแต่ก็มีเลี้ยงและจําหน่ายอยู่ดีมันเป็นปลาที่ปล่อยตามวัดในชื่อเรียกว่าปลาลาหูอาจฉพาะมันเป็นปลาสีดำปลาซักเกอร์ถือเป็นหนึ่งในเอเรียนสปีชีส์ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลกพวกมันทนทานอย่างที่สุดอยู่ในน้ำจืดได้เกือบทุกสภาพ คอยกินไข่ปลาท้องถิ่นกุดดินจนสภาพแหล่งน้ําเดิมเปลี่ยนไปและแม้ว่าในสมัยนี้ปลาสเกอร์ในไทยจะเริ่มถูกกินแต่ก็ยังไม่เร็วพอเมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์และการปล่อยโดยสายมูการปล่อยปลาสเกอร์มักจะปล่อยในปริมาณที่ไม่มากและปล่อยแบบเงียบๆจึงไม่ค่อยพบเห็นภาพการปล่อยในโซเชียลมีเดียจึงไม่ค่อยถูกด่าตามหลังเหมือนกับการปล่อยปลาดุกแต่ถึงอย่งงางนั้นก็อยากไปปล่อยปลาชนิดนี้เลยนะครับ ชนิดที่ 6. เต่านาในประเทศไทยมีเต่าน้ําจืดและเต่าบกที่ถือว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นอยู่16ชนิดและหากนับเฉพาะเต่านาก็มีอยู่2ชนิด1คือเต่านาอีสานและเต่านาหัวใหญ่ทั้ง2ชนิดนี้ค่อนข้างคล้ายกันและหากถามว่าชนิดไหนถูกจับมาขายให้กับสายมูมากกว่ากันก็คงต้องตอบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบางทีผมก็เห็นว่าเต่าบัวถูกเอามาขายในชื่อเต่านาเหมือนกัน ในกรณีของเต่านาจะคล้ายกับปลาไหลเพราะพวกมันยังไงก็เป็นเต่าไทยจึงไม่ผิดอะไรที่จะปล่อยแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บุญหรอกเพราะปล่อยไปโอกาสตายก็สูงแถมตัวที่รอดบางทีก็ถูกจับกลับมาขายใหม่อีกเต่าพวกนี้เป็นเต่าที่ชอบทำตื้นและนิ่งมีที่ให้เกาะอาศัยตามผิวน้ำเพราะพวกมันจำเป็นต้องหายใจนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อคุณปล่อยพวกมันลงไปในแม่น้ำที่ไหลและลึกส่วนใหญ่มันจะจมน้ำหายไปตลอดกาลหรือดีหน่อย จะได้เห็นมันขึ้นมายืนแถวๆน้ําตื้นหรือตามบันไดได้สําเร็จและสุดท้ายก็จะถูกจับมาขายใหม่การปล่อยเต่านาให้รอดต้องเป็นคลองเล็กๆที่มีทางราดขึ้นลงได้ง่ายมีพืชพันธุ์ให้เกาะอาศัยซึ่งนักปล่อยสายมูส่วนใหญ่คงไม่สนใจเรื่องนี้คิดว่าปล่อยแล้วสวดภาวนาไปก็จบแล้วชนิดที่7เต่าญี่ปุุนเต่าปุนหรือเต่าแก้มแดงถูกปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติมักจะมาจากสองกรณี1คือพวกที่เลี้ยงแล้วเบื่อ สุดท้ายก็แอบเอามาปล่อย2คือพวกที่ซื้อมาเพื่อปล่อยทั้งที่รู้ว่าเป็นเต่าญี่ปุ่นหรือแม้แต่โดนหลอกว่าเป็นเตาน่านาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ไม่ควรปล่อยเลยเต่าญี่ปุ่นหากมองเผินๆก็คล้ายกับเตา่านาและมันก็ชอบอาศัยในแหล่งน้ําที่เหมาะสมคล้ายกับเตา่านาเช่นกันแต่เพราะมันเป็นเอเรียนสปีชีส์แถมยังนิยมเลี้ยงตามบ้านจึงมีพวกมันจํานวนมากถูกนํามาปล่อยเพราะขาดความรับผิดชอบจนสุดท้ายก็แย่งถิ่นอาศัยของเต่าท้องถิน่น และหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเต่าญี่ปุ่นก้าวร้าวกว่าเต่านามากจึงถือว่าเป็นเต่าที่อันตรายชนิดหนึ่งสัตว์น้ําต่างถิ่นที่คุณเลิกเลี้ยงหากหาคนดูแลไม่ได้ก็ควรจะปล่อยตายไปเลยดีกว่าเพราะยังไงซะพวกมันก็มีมากพอแล้วในบ่อน้ําตามสวนสาธารณะก็หมดแล้วนะครับสําหรับสัตว์น้ํา7ชนิดซึ่งจริงๆก็ยังมีหลายชนิดที่ถูกปล่อยไปในแหล่งน้าธรรมชาติ ยังแต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องที่ว่าทําไมจึงไม่ควรปล่อยปลาต่างถิ่นหรือสัตว์น้ําต่างถิ่นเหตุผลหลักๆคือ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทรัพยากรย่อมมีจำกัดการปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าปลาพวกนั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกลับกันจะมีสัตว์น้ำจำนวนมากที่หายไปซึ่งที่หายไปส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นซะด้วยในกรณีที่อยากปล่อยปลาจริงๆผมว่าควรเลือกปลาท้องถิ่นไทยเช่นปลาตะเพียนปลายิสกไทยปลาส้อยปลากายอะไรพวกนี้ปล่อยลงไปเยอะๆเลยส่วนปลาช่อนผมว่าไม่จำเป็นต้องปล่อยหรอกมีเยอะเกิน,นจะพอแล้ว เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง7สัตว์น้ําสายมูที่ปล่อยแล้วไม่ได้บุญหรอกนะสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมปางช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย